สวัสดีวันเสาร์หรืออาทิตย์เสาร์แหละวันนี้เราจะมาเปิดกล่องออทัม11กล่อง1ชุดแล้วก็กล่องรูนเลิฟๆรูนเลิฟๆโอเคกล่องรูนสปูกี้ฮาโลวีนสเต็ง20กล่องแล้วก็แรนดอมตัวนี้เปิดหา Godded Witch เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นเหมืองเกลือ EP ที่5ผมก็เลือกสถานที่เปิดก็จะเป็นหลังบอลรูนอันนี้บอลลูนสวยๆตรงนี้เลยทุกคนก็อาจจะเคยมาหรืออาจจะไม่เคยมาแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้สวยสุดละวิธีขึ้นไม่บอกนะครับขึ้นกันเองเด้อคุณนั่งหากันครึ่งชั่วโมงหาเกิดกันนานเลยกว่าจะได้เนี่ยใช่โอ้ยลองแล้วลองอีกลนแล้วลนอีกทุกคนสังเกตเลือดนะครับว่าได้ไม่ได้สังเกตเลือดนะครับสังเกตเลือดนะครับทุกคนใช่เลยสังเกตเลือดไว้ก่อนเลยก็ตามเดิมถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อรูนตัวไหนก็ทักมาได้จะในทางคอมเมนต์หรือจะทาง Facebook ก็แล้วแต่หรือส่วนใหญ่ผมขายกอดวิทแค่ให้คนในกิลด์เท่านั้นแต่ถ้าทักมาใน YouTube ผมก็ขายให้หรือเป็นกรณีพิเศษแต่ก็ตามราคาเรทที่ผมตั้งนะโอเคผมจะเริ่มเปิดจากกล่องออทัมก่อนงั้นก็มาเริ่มกันเลยนะฮะ11กล่องเปิดเลยโอเคหลังจากเปิดไป11กล่องแล้วไม่ต้องคิดอะไรเพิ่มเติมเลยเกลือล้วนๆเราไม่มีของอะไรที่ได้เหมือนครั้งที่แล้วเลยสักอย่างมีพวกนี้อันนี้โยนทิ้งไปอันนี้ก็เก็บไว้โหโอเคนะครับคือทันเซเลนคือกล่องออทัมไปแล้วเรียบร้อยไปแล้ว1ชุดเจ๊งครับ10,000เพชรแรกไปแล้วนะครับ 2,000 เอ็มเกลือครับเกลือล้วนๆเลยโอเคงั้นมาเปิดกล่องรูนต่อรูนผมจะเริ่มจากกล่องตัวนี้ก่อนเปิดไปปึ๊บไหนมาดูกัน20กล่องได้เซตหรือไม่เดี๋ยวผมจะเรียงก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีนะฮะโอเคนี่ผมมาลองให้ดูก่อนเลยได้เซตแน่นอนอ่ะเซตหนึ่งเมื่อกี้เปิดไปแค่20กล่องได้มา1เซตแต่ว่าจะได้เป็นกลางซิลเวอร์ส่วนวิดอมบิลเลียนโจมตีสายล่างสายล่างงั้นเรียกเป็นสายล่างแล้วกันกลางขวาล่างบิลเลียนสายล่างคัลเลอร์อันนี้ล่างเลยซิลเวอร์ขวาบนแจ็คพอตซ้ายบนเมจิกดีเฟนส์ขยะก็แทบจะโยนทิ้งเลยเพราะมอนส่วนใหญ่มันโจมตีกายภาพมีโจมตีเวทมนต์ก็แค่บอสจับที่ไหนวะก็จะบอสเนี่ยติ่มมั้งห้องแรกๆอ่ะห้องแรกกับห้อง2มีไม่กี่ตัวเองแล้วก็ถ้าเซอร์ก็จะเป็นด่านที่24แค่ด่านที่24ด่านเดียวด้วยมั้งที่เป็นเวทโอเคต่อไปก็อันนี้ได้สเต็งโฮลี่โชว์ในกิลก่อนเลยว่าทุกคนได้โฮลี่เพื่ออวดทุกคนวันนี้ผมมีโฮลี่2อย่างแล้วเดี๋ยวต่อไปก็หาอีก5ชิ้นจะได้ขายเป็นเซตโฮลี่ได้ตัวนี้มันขายยากผมก็จะเก็บไว้ก่อนนั่นดูมันอวดดูมันอวดของกูทั้งนั้นอ่ะที่แม่งอวดอ่ะแต่งั้นต่อไปเหมือนเดิมครับผมจะเปิดตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเอาสักคูณ400แล้วกันทุกคนจะได้เห็นว่าผมโยนอะไรทิ้งบ้างแล้วก็เก็บอะไรมาบ้างเผื่อใครอยากจะเห็นก็เปิดอะไรอ่ะ 0.25 จากเวลาจริง สปีดไทม์มานะก็นี่ผมเปิดก่อนเลยแล้วกัน200กล่องก็เจอกันแป๊บนึงเมื่อกี้ Godded Witch ออกมาแล้ว1เม็ดใน200กล่องเราก็มาลุ้นกันนะว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่านับเป็นเปอร์เซ็นต์เอานะครั้งที่แล้วเปิดไปแล้ว100กล่องออกมาแค่5ชิ้นมันก็เลยนับได้แค่ 5% อ๋อแล้วก็ขั้นกลางสักนิดหนึ่งคือเนื่องจากว่าฮาโลวีนไนท์แมร์เป็นของที่คนไม่ค่อยซื้อกันถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่ออฟคัลเลอร์ขึ้นคนก็ไม่เอาแล้วถ้าเป็นพวกแบบแจ็คพอตซิลเวอร์ผมขายยากมากเลยถ้าจะขายมันก็ได้อยู่แต่ต้องแบบราคาต้องต่ำจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะเลิกตีราคาของส่วนฮาโลวีนไนท์แมร์ไปก่อนแล้วก็มาดูว่าจะได้กอดวิทกี่ตัวแล้วก็ตีราคาตัวพวกนั้นเอาว่าเราเกลือหรือว่าเรากำไรแต่ที่แน่ๆกล่องออทัมก็เรียบร้อยไปแล้วเกลือไปแล้ว 2,000 เอ็มนะฮะโอเคมันหยุดสักแป๊บหนึ่งของเต็มจะยนต์ของทิ้งสักนิดนึงนะฮะ
จะตัดช่วงนี้ไปเลยเราเจอกันหลังจากโยนเสร็จแล้วตอนนี้ไปเซตในตำนานหายชิ้นหนึ่งเอาเองมันคืออะไรนะพี่ฮัลโหลเมื่อก่อนพี่ใส่เซตนี้ไงหามันจะเป็นส่วนกลางอีกอันหนึ่งเพิ่มแบบกันอดาเมจอยู่ที่ 8% ผมได้เยอะบ่อยอยู่นะเนี่ยผมโยนทิ้งหมดอะเมื่อก่อนโคตรดีเก็บไปเก็บไปเมื่อก่อนนะโอเคเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยใช่โยนทิ้งไปเลยไปแล้วพี่โอเคเรามาเปิดกันต่อเลยดีกว่าอีก60กล่องลุ้นกันแยกไปแล้วเนี่ยนี่คือกอดวิทที่ได้มาจาก200กล่องที่สุ่มไปก็จะมีกางคัลเลอร์ฟูลสเต็ง1อันวิดดอม1อันโจมตีเวทคัลเลอร์แล้วก็อินคัลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นสายกายส่วนวิดดอมได้ซิลเวอร์เหมือนกันสายกาย2อันวิดดอมหมดเลยแล้วก็จะมีจมเวทแจ็คพอตกันกายแจ็คพอตของสายวิทนะแล้วก็วิดดอมแจ็คพอตสายกายก็จะเป็นสเต็งตรงนี้ไม่ใช่สเต็งดิมันเป็นจมกายตรงนี้ก็สายเวทวิดดอมแจ็คกันเวทแจ็คกันเวทแจ็คพอตคือมันก็ไม่ได้ดีอ่ะเดี๋ยวผมไว้ทำอย่างอื่นคงขายไม่ได้อันนี้ตัดไปขายไม่ได้หรอกเพราะคนมีบางอย่างที่เขาเรียกว่ากูไม่อยากได้สายเวทกูก็จะไม่เอางั้นก็เริ่มตีราคาก่อนเลยละกันพวกนี้ส่วนกลางจะตีราคาอีกแบบนึงนะฮะเพราะส่วนกลางมันไม่ค่อยออกมาให้เห็นบ่อยๆถึงผมจะมีอยู่เยอะก็เถอะก็ตีราคาตัวนี้ก่อนเลยทุกเนี่ยอันนี้ทุกอันชิ้นละ 200M ได้ 1,000M แล้วแถวนี้ 1,000M อันนี้ก็น่าจะเป็นชิ้นละสักคือต่อให้มันเป็นสายของสเต็งเหรอถ้ามันเป็นคนละขั้วกันผมก็จะตีรวมเป็น200ไปแล้วกันนะนอกจากจะเป็นออฟคัลเลอร์ขึ้นออฟคัลเลอร์ขึ้นก็จะอีกราคาหนึ่งอันนี้ก็จะตีไปก็ชิ้นละ200อย่างเหมือนกันนี่ 1,000M 1,200 1,400 โอเคตัวนี้งั้นคัลเลอร์ผมจะตีไปที่ชิ้นละ 800M 700ถึง 800M แล้วกันงั้นเอา 700M อยู่เป็นส่วนโจมตีนะส่วนโจมตีจะไป8อันนี้จะเป็น7ก็1,400 2,200 2,900ส่วนชิ้นกลางราคาชิ้นกลางส่วนใหญ่มันจะคูณ2คูณ3จากราคาตัวปกติก็จะได้อยู่ที่มันจะเหมือนราคาชิ้นพวกบิลเลียนของชิ้นส่วนอื่นๆนะถ้าตอนนี้ผมเห็นวันก่อนผมเห็นคนขายโจมตีส่วนโจม 3,000M Holy ฉะนั้นบิลเลียนก็จะราคาก็จะกลายเป็นประมาณ 2,000 ถึง 1,500 ผมจะตีไปที่ 1,500M ตามราคาบิลเลียนแล้วกันก็คือ 1,500 2อันนี้ 3,000 แล้วตรงนี้ 2,900 ก็จะรวมกันเป็น 5,9005,900M แต่ลงทุนจริงๆเราลงทุนกันไป 6,000M
ขาดทุนไป 100M แต่ก็ถ้าเกิดว่าพวกฮาโลวีนไนท์แมร์มันขายออกมันก็คือกำไรหน่อๆเลยอย่างเยอะเลยรุ่นล็อตนี้ค่อนข้างจะเกือบเท่าทุนนะเพราะว่าผมหาแค่ Godded Witch ส่วนฮาโลวีนไนท์แมร์จะเป็นขยะเสริมส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในนี้แหละเห็นไหมเนี่ยดูนี่คือฮาโลวีนไนท์แมร์ทั้งหมดที่ผมมีคือขายไม่ออกพวกนี้คือมันแบบคือเราเปิดมาเราก็ต้องรับภาระช่วงนี้ไว้คือมันไม่ได้กำไรตลอดเวลาหรอกมันผมไม่เหมือนคนหลายๆคนที่แบบเอ้ยเปิดมาของดีว่ะเอ้ยของดีแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยมาไม่ใช่รอบนี้ถือว่าเท่าทุนลบร้อยแต่ก็เท่าทุนก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้เจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ